เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยกลุ่มเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราจากหลายจังหวัดทั้งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันออกนำรถบรรทุกยางพาราแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันมาขายที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง700แห่ง 500,000 รายซึ่งเป็น1ใน16มาตรการของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าแต่ละวันมีกลุ่มเกษตรกรนำยางมาเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยวันละ 100-300 ตันเนื่องจากได้ราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5-6 บาทและจะเปิดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะนายรณชัยดาวดวงผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ระบุนะคะว่าตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรนำยางพารามาขายที่ตลาดกลางแล้วกว่า 2,500 ตันคิดเป็นมูลค่าเงินหมุนเวียนจากการรับซื้อยางกว่า149ล้านบาทขณะที่ประธานสหกรณ์ชาวสวนยางพาราบ้านสำเบงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเรียกร้องให้ภาครัฐนะคะอนุมัติเงินสนับสนุนสหกรณ์ขนาดเล็กเพื่อนำเงินหมุนเวียนรับซื้อยางพาราในพื้นที่ซึ่งจะช่วยพยุงราคารับซื้อยางก้อนถ้วยให้สูงขึ้นมาตามที่ขอไป10ล้านผมซื้อในเดือนนึงเนี่ยผมซื้อได้25บาทเลยยางเพราะผมรู้ราคาขายขายอยู่50บาท51บาทถึง53บาทซื้อยาง 50% ผมซื้อได้ยาง 50% ยาง 50% ไม่มีหรอกยาง100โลเหลือ50โลนี่ไม่มียางก้อนถ้วยต่ำสุดคือ 60% ก็มันจะช่วยอะไรได้บ้างครับถ้าเกิดเงินมาซื้อช่วยชาวบ้านได้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มนำร่องนำเพื่อนเลยราคามันจะดันขึ้นถ้าสมมติว่าสหกรณ์สำเบียงได้เงินมานะยางตัวนี้จะมีราคาขึ้นชาวบ้านตรงนี้จะมีราคาขึ้นยางมันจะดันขึ้นราคามันจะสูงขึ้นประธานสหกรณ์ชาวสวนยางพาราบ้านสำเบงเปิดเผยนะคะบอกว่าปัจจุบันการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในพื้นที่ตกต่ำด้วยการเปิดให้พ่อค้ายางจากภาคใต้เข้ามาประมูลรับซื้อยางทุกสัปดาห์ส่งผลให้ราคารับซื้อยางก้นถ้วยในจังหวัดศรีสะเกษปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 18-20 บาทอันนี้ก็สูงกว่าราคาท้องตลาดนะคะแต่ถ้าหากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดรับซื้อยางก้นถ้วยได้สูงถึงกิโลกรัมละ25บาทค่ะ